สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงป้าในคลิปยัวแฉแหลกผู้กำกับโจตีสองหน้าออกสื่อสร้างภาพมือไม้อ่อนรับหลังไม่ช่วยตามคดีโดยก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปในอดีตของผู้กำกับโจเผยให้เห็นภาพลักษณ์ของนายตำรวจท่านนี้ที่ต้องบอกเลยว่าดีมากจริงๆเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนโดยมีคุณลุงคุณป้าที่เคยเอารถมาจอดไปที่โรงพักปรากฏว่าวันดีคืนดีรถหายซึ่งช่วงภาพที่เกิดขึ้นคือผู้กำกับโจเข้ามาทำหน้าที่แล้วและกำลังจะช่วยรื้อคดีให้กับคุณลุงคุณป้าเพราะรถของคุณป้าได้ถูกนำไปแยกชิ้นส่วนโดยได้พูดคุยกับคุณลุงคุณป้าด้วยท่าทางที่อ่อนน้อมพร้อมยกมือไหว้และคุกเข่าเป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจซึ่งล่าสุดลุงสมพงษ์ชำนาญไพรอายุ62ปีและคุณป้าอํานวยมุกดาอายุ60ปี2คนที่ปรากฏในภาพผู้กำกับโจยกมือไหว้และคุกเข่ากอดที่ปรากฏในคลิปเปิดเผยว่าภาพที่ปรากฏนั้นคือเหตุการณ์ที่ผู้กำกับโจเข้ามาดูในคดีรถหายบนโรงพักจนเหลือแต่ซากเมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นหลายคนก็จะเห็นได้ว่าผู้กำกับโจเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากอ่อนน้อมถ่อมตนพอตกเย็นตนเองโทรไปสอบถามเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นการพูดจาของผู้กำกับโจเรากับเป็นคนละคนเลยทีเดียวซึ่งคิดว่าผู้กำกับโจเป็นคนสร้างภาพต่อหน้าสื่อให้ดูดีเท่านั้นยิ่งเมื่อเห็นคลิปทำร้ายผู้ต้องหาจึงมั่นใจว่านี่คือตัวตนที่แท้จริงของผู้กำกับโจอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ